รับเข้าสู่ฮอตนิวส์ศุกร์ที่3ตุลาคมนะครับคืนนี้เป็นอีกคืนหนึ่งที่ฮอตนิวส์ยังคงเกาะติดคดีฆาตกรรม2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งก็เดินทางมาถึงวันที่ปิดคดีได้ในวันนี้หลังจากที่เราส่งผู้สื่อข่าวไปเกาะติดคดีนี้อย่างต่อเนื่องถึง19วันก่อนที่ในวันนี้ตำรวจได้ขอศาลอนุมัติหมายจับแรงงานพม่า2คนในคดีฆ่าข่มขืนติดตามความเคลื่อนไหวและเรื่องราวล่าสุดที่เกาะเต่ากับคุณนริศราชินิมานรายงานจากที่นั่นครับสำหรับประเด็นข้อสงสัยเรื่องของการตรวจ DNA ก่อนหน้านี้ที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าก่อนหน้านี้ตำรวจมีการเก็บตัวอย่าง DNA ไปเป็นจำนวนมากเหตุใดจึงไม่มี DNA ของ2ผู้ต้องหานี้อยู่นะคะตรงนี้ได้ข้อมูลชี้แจงจากตำรวจค่ะว่าที่อยู่ของผู้ต้องหาทั้ง2คนนั้นยังไม่ถึงวงรอบในการตรวจสอบ DNA ค่ะโดยการตรวจสอบ DNA จะทำควบคู่กับการสืบสวนสอบสวนและหากประเด็นใดที่พบเบาะแสก่อนก็จะมุ่งไปยังประเด็นนั้นก่อนตรวจสอบรายละเอียดค่ะแต่ก่อนที่จะมาดูรายละเอียดในเรื่องของข้อซักถามในเรื่องนี้นะคะไปดูที่การทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันนี้ค่ะสำหรับผู้ต้องหาทั้งสองคนนะคะที่ตำรวจนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพคือนายวินและนายซอแรงงานข้ามชาติชาวพม่าค่ะซึ่งนายวินเป็นบุคคลเดียวกันกับที่พบในกล้องวงจรปิดที่ถอดเสื้อวิ่งไปมาโดยการทำแผนประกอบคำรับสารภาพจุดแรกที่ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะก็คือบริเวณขอนไม้ริมชายหาดซึ่งเป็นจุดที่ผู้ต้องหาทั้งสองคนนั่งเล่นกีตาร์พร้อมพยานอีกหนึ่งคนคือนายเมาและเป็นจุดที่พบมวลบุหรี่ที่มีการเก็บ DNA ตกอยู่จุดนี้นายวินและนายซอนั้นให้ข้อมูลว่าขณะที่เล่นกีตาร์อยู่พบผู้เสียชีวิตทั้งสองคนเดินผ่านและเดินไปทางโขดหินจึงเดินไปหยิบจอบตรงแปลงต้นไม้ก่อนเดินตามผู้เสียชีวิตไปเมื่อถึงบริเวณโขดหินนะคะก็ใช้อาวุธที่เตรียมมาตีนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ชายและล่วงละเมิดนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้หญิงรวมถึงมีการทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตส่วนนายเมานั้นไม่ได้ก่อเหตุแต่ว่าอยู่ในช่วงขณะที่เล่นกีตาร์และสูบบุหรี่ก่อนขอตัวกลับไปค่ะด้านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าการจับผู้ต้องหาในครั้งนี้ยืนยันไม่ใช่การจับผิดตัวและไม่เรียกว่าการหวานแหแม้ก่อนหน้านี้จะมีการตรวจ DNA ต่อเนื่องแต่ตำรวจมีแนวทางการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในครั้งนี้มีผลตามหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ค่ะเราปรากฏหลักฐานแน่ชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พยานหลักฐานต่างๆCCTV ซึ่งเจ้าที่ตำรวจทีมสืบสวนสอบสวนนะครับได้ร่วมกันนำมาวิเคราะห์จนกระทั่งแน่ชัดว่าผู้ต้องหาทั้งสองนี้เป็นผู้ก่อเหตุในวันดังกล่าวนะครับในขณะเดียวกันผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพนะครับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงดังนั้นวันนี้เราจึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุเพื่อเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำนั้นทำไปด้วยความถูกต้องนะครับไม่มีการขับเคลื่อนเขียนหรือสร้างเหตุการณ์นะครับสำหรับการติดตามคดีนี้เริ่มจากตำรวจได้แกะรอยจากกล้องวงจรปิดพบชายที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดที่ตำรวจตามหาการย้อนดูพบว่ามีนายบ่าวเข้าไปซื้อบุหรี่ที่ตรงกับช่วงเวลาที่ตำรวจเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุคือตั้งแต่2นาฬิกาจนถึง4นาฬิกาโดยพบว่านายบ่าวในกล้องอีกหลายตัวซึ่งมีเพื่อนมาด้วยคือนายวินและนายซอและกล้องบางตัวก็ปรากฏบุคคลกลุ่มนี้ถือกีตาร์ขับขี่รถจักรยานยนต์มาและพบเบาะแสสำคัญในบางประเด็นตำรวจจึงให้น้ำหนักไปที่บุคคลกลุ่มนี้ค่ะก่อนที่จะเชิญตัวนายบ่าวมาสอบถามข้อมูลนะคะซึ่งนายบ่าวยอมรับว่าอยู่ในที่เกิดเหตุและมีนายวินและนายซออยู่ด้วยโดยตัวเองนั้นไม่ได้เป็นคนทำค่ะส่วนประเด็นข้อสงสัยในเรื่องของการตรวจ DNA ที่ก่อนหน้านี้ตำรวจมีการตรวจสอบ DNA แรงงานข้ามชาติชาวพม่าจำนวนมากเหตุใดจึงไม่มี DNA ของ2คนนี้นะคะการสอบถามข้อมูลพบว่าทั้งสองคนทำงานห่างจากจุดเกิดเหตุมากโดยนายวินนะคะทำงานอยู่ที่บริเวณของท่าเรือเกาะเต่าส่วนนายซอนั้นห่างอยู่จากจุดเกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรค่ะโดยตำรวจจะค่อยๆขยายรัศมีการตรวจสอบ DNA ควบคู่ไปกับการสืบสวนที่มีแนวทางไว้อยู่แล้วนะคะแต่เมื่อพบข้อมูลเบาะแสสำคัญจึงข้ามไปและไปนำตัวมาตรวจสอบ DNA ก่อน
ส่วนในบ่าวนั้นอยู่ในกลุ่มที่มีการเก็บ DNA ไปแล้ว800ตัวอย่างแต่อยู่ระหว่างการรอผลพอล่าสุดมีผลกลับมาเพียง300ตัวอย่างเท่านั้นค่ะขณะที่หลังการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะทีมข่าวฮอตนิวส์ได้ไปสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่เกาะเต่านะคะหลายคนรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจการทำงานของตำรวจค่ะรู้สึกว่าสบายใจเชื่อมั่นในการทำงานครั้งนี้ไหมคะเชื่อเชื่อเพราะว่าเขาก็ทั้งวันทั้งคืนนะคะตามหาหลักฐานอะแต่คือมั่นใจมากขึ้นเลยตอนนี้มั่นใจมากสบายใจเยอะเลยสำหรับบรรยากาศในช่วงการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะก็ตำรวจนั้นมีการดูแลความปลอดภัยค่ะส่วนผู้ต้องหานั้นก็มีการสวมหมวกกันน็อกสวมเสื้อเกราะเพื่อป้องกันชาวบ้านที่อาจจะไม่พอใจและสามารถเข้ามารุมประชาทันได้นะคะแต่ทั้งนี้ตำรวจควบคุมฝูงชนได้มีการกันวงล้อมไว้แล้วก็ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะรวมถึงขณะที่ชาวบ้านบางคนนะคะก็ให้กำลังใจในการทำงานของตำรวจแล้วก็มีการมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานที่มีประมาณ19วันตั้งแต่หลังเกิดเหตุค่ะยังมีอีกหลายประเด็นนะคะที่หลายคนหลายฝ่ายได้มีการตั้งข้อสังเกตไว้แต่ว่าตำรวจนั้นได้มีการพิสูจน์แล้วก็นำหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงพยานแวดล้อมมาพิสูจน์สมมุติฐานจนเชื่อได้ว่าบุคคลทั้งสองนั้นก่อเหตุจริงแล้วก็นำข้อมูลทั้งหมดไปขออำนาจศาลจังหวัดสมุยนะคะเพื่ออนุมัติออกหมายจับค่ะขณะเดียวกันนะคะตำรวจก็มีการปิดคดีนี้โดยแนวทางในคดีนี้ตำรวจนั้นจะเร่งสรุปสำนวนในคดีก่อนส่งให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องหลังจากที่ตำรวจสามารถปิดคดีได้แล้วนะคะทีมข่าวฮอตนิวส์ที่ติดตามคดีนี้มาวันนี้วันที่18ที่มีการรายงานสดนะคะก็จะขอเดินทางกลับแล้วก็ปิดคดีด้วยเช่นกันค่ะคุณกิติคะครับขอบคุณครับคุณนฤศราครับก็เกาะติดอยู่ที่นั่นนะครับจนกระทั่งประสบความสำเร็จแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเพราะว่ากระแสสังคมยังมีอยู่2ส่วนแน่นอนกลุ่มหนึ่งดีใจที่จับผู้ต้องหาได้แต่ว่าอีกกลุ่มก็ยังคงเครือบแคลงแล้วก็ตั้งข้อสังเกตอยู่หลายเรื่องนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเรามารู้จักกับผู้ต้องหาทั้ง2คนนี้ให้ดียิ่งขึ้นครับเพื่อความชัดเจน